ถัดไปนะครับมอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการใช้งานที่ต้องเลือกให้เหมาะสมอยู่นะครับอันแรกก็จะเป็นแบบที่เป็นแบบแรงบิดแปรผันนะครับภาพที่เห็นเนี่ยก็ตัว T เนี่ยมันคือทอร์กอะนะทอร์กก็คือแรงบิดเนาะแล้วก็ตัว P ตัวนี้คือกำลังที่มันกินนะครับถ้าเป็นแบบแรกก็เป็นโหลดประเภทที่โหลดประเภทที่เมื่อความเร็วรอบเพิ่มเนี่ยและเราได้แรงบิดจากมอเตอร์เพิ่มนะครับแล้วมันก็จะกินกำลังเพิ่มด้วยนี่คือลักษณะของมอเตอร์แบบแรกนะครับลักษณะของโหลดแบบแรกนะครับแบบที่สองเป็นแรงบิดคงที่นะครับก็คือไม่ว่าเราจะเพิ่มสปีดกินกำลังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าทอร์กที่มอเตอร์ผลิตได้เนี่ยมันจะคงที่นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือกินกำลังคงที่นะครับความเร็วรอบเพิ่มยังไงก็ตามเนี่ยมันกินกำลังคงที่แต่ว่าทอร์กเนี่ยมันจะลดลงเมื่อสปีดเพิ่มขึ้นนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีลักษณะโหลดแบบนี้ก็เราต้องเลือกมอเตอร์ให้เข้ากับลักษณะของโหลดนะครับแล้วก็ถัดไปนี่เขาจะเหมือนกับสอนวิธีดูข้อมูลบนเนมเพลตอะนะอันนี้สมมุติอันนี้เป็นบนเนมเพลตมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์แบบอินดักชันมอเตอร์นะครับสามเฟสนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอะไรบ้างก็จะมีนี่เป็นมอเตอร์10แรงนะครับแปลงเป็นกิโลวัตต์ก็คือ7.5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์แบบ4ขั้วนะครับอันนี้เป็นอินซูเลชันนะครับ INS นี่ย่อมาจากอินซูเลชัน class F นะครับก็จะเป็นฉนวนนะมันก็จะมีลำดับชั้นของมันอยู่นะครับว่า insulation class เนี่ยหรือว่าชั้นของฉนวนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น A B C D E F อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ถ้าเป็น class F นี่แปลว่าดีนะครับหมายถึงไอ้เวลาเราเรียง insulation class A B C D ถึง F เนี่ย A ห่วยสุดนะครับ F ดีสุดนะครับอันนี้จะตรงข้ามกับเกรดเรานะแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นIP55 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนความสามารถในการป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคำอธิบายอยู่ในหน้าถัดไปนะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้เป็นการต่อวงจรแบบไหนนะครับก็จะเป็นการต่อวงจรแบบเดลต้านะครับต่อแบบเดลต้าก็คือต่อแบบมีแต่เป็นสายไฟอ่ะนั่นเป็นไฟแบบ3เฟส3สายนะครับเนาะก็กินไฟ380โวลต์ค่าอื่นก็ตามนั่นเลยครับก็เนี่ยความถี่ไฟฟ้า50เฮิรตซ์แรงดันไฟฟ้า380นะครับกินไฟเท่านี้แอมป์รอบก็1445นะครับรอบแล้วก็มีน้ำหนักนะหนักกี่กิโลอะไรนี้นะครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์เนาะผลิตเมื่อปีไหนอะไรนี้นะครับแล้วก็ใช้ลูกปืนเบอร์อะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่าไปอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เขียนอยู่บนเนมเพลตแล้วก็อย่างตรงเนี้ยรอบอันเนี้ยอันนี้รู้ไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ตอนมาตรการติดตั้งเครื่องปรับความเร็วรอบหรือติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับวิธีการคำนวณอันนี้วิธีการคำนวณตัว RPM อ่ะมันก็จะมีสูตรของมันอยู่นะรอบต่อนาทีของมอเตอร์นะครับก็คำนวณจากอันนี้120 F ส่วน P นะครับ F ตัวนี้ก็คือความถี่ไฟฟ้านะอันนี้คือจำนวนขั้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะหาว่าเอ๊ะอันเนี้ยไอ้1445นี่มันเป็นมอเตอร์กี่ขั้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็คำนวณย้อนได้นะอย่างความถี่ไฟฟ้าตรงเนี้ยมันยังไงมันก็50เฮิรตซ์อยู่แล้วใช่ไหมครับตัวบนน่ะมันจะเป็น120คูณ50ใช่ไหมได้เท่าไหร่อ่ะ6,000ใช่ไหมครับ6,000ถ้าจำนวนขั้วเป็น4ขั้วนะครับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ 1,500 รอบต่อนาทีนะครับไอ้เนี่ยครับมอเตอร์ตัวนี้จริงๆแล้วในทางทฤษฎีอ่ะในทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็น4ขั้วใช่ไหม50เฮิร์ตใช่ไหมในทางทฤษฎีเนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็น1,500รอบโอเคไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็หมุนได้ไม่ถึง1,500รอบหรอกมันก็แล้วแต่ว่าจะมีแรงเสียดทานมีแบบสูญเสียตรงไหนอีกนะครับมันก็เลยจะไม่เต็ม1,500รอบตามทฤษฎีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความรู้ว่าถ้าเราไปเจอมอเตอร์ที่หมุนแบบเขียนบนเนมเพลตว่า1,400กว่ารอบอะไรอย่างเงี้ย1,470 1,469รอบอะไรเงี้ย1,480รอบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจว่ามันก็เป็นมอเตอร์แบบ4ขั้วนะครับแล้วก็เดินที่50เฮิร์ตนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะให้เข้าใจว่าเลขมันก็จะไม่ลงตัวหรอกบางทีตอนที่คุณเรียนไฟฟ้าน่าจะเคยได้ยินคำว่าสลิปเนาะคำว่าสลิปเนี่ยมันหมายถึงลื่นอะใช่ไหมเดินเดินไปแบบเหยียบเปลือกกล้วยที่นายกมันโยนลงมาตกบนพื้นเนี่ยเราก็ลื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็สลิปนะครับหรือว่าเจอน้ำเจอขี้โคลนบนถนนแล้วเราเจอขี้ตะไคร่บนพื้นปูนอะไรเงี้ยเดินแล้วเรานั่นเราก็เรียกสลิปนะครับก็นี่แหละก็มันก็ให้ความรู้สึกว่าในทางทฤษฎีแล้วนะมันควรจะเดินได้1,500รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่ามันมีสลิปอะนะมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็เลยเหลือแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวขยายความเลยครับที่ว่า IP 55เมื่อกี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับ IP 55มันก็คืออันนี้55นะครับแปลว่ามอเตอร์ตัวนี้กันฝุ่นได้กันน้ำฉีดได้ทุกทางนะครับโอเคไหมไอตอนผมอยู่โรงงานเนี่ยขั้นต่ำที่เราซื้อมอเตอร์กันก็คือเนี่ยครับ IP 55 Class F นี่แหละนะครับเราก็จะเลือกแบบนี้เพราะว่าอย่างของผมอ่ะมันเป็นมอเตอร์ที่อยู่กลางแจ้งนะครับแบบขับปั๊มขับอะไรติดตั้งอยู่กลางแจ้งต้องโดนแดดโดนฝนโดนฝุ่นนะครับเขาก็เลยจะต้องเลือกที่มันเนี่ยมันป้องกันได้นะครับป้องกันฝุ่นได้ป้องกันน้ำฉีดได้โรงงานผมนี่เวลาเขาล้างพื้นล้างอะไรแบบนี้นะก็พี่แกก็เอาสายยางอ่ะฉีดใส่หมดเลยครับมอเตอร์อะไรก็ฉีดใส่หมดแล้วก็เลยต้องอย่างนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆมันก็กันฝนนะครับถ้าเกิดหนักกว่านี้ก็นี่แบบอันนี้ป้องกันฝุ่นใช่ไหมแต่อันนี้คือ6นี่คือแบบซีลสนิทเลยนะฝุ่นไม่มีทางเข้าได้แน่นอนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการใช้งานเราเป็นยังไงถ้าอยู่ในอาคารเนี่ยถ้าอยู่ในอาคารเนี่ยบางทีเราอาจจะเลือกการป้องกันฝุ่นที่มันแบบน้อยๆลงไปได้นะครับนึกออกไหมที่มันไม่ต้องไปเจอแดดเจอฝนนะมันอยู่ในอาคารตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะเลือกที่มันย่อมลงไปได้เพราะว่ามันก็จะลดราคาลงไปด้วยใช่ไหมเนี่ยคือถ้าอยู่ในอาคารบางทีอาจจะแบบไอ้เลขตัวที่2อาจจะเป็นคลาส4ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องถึงกับเป็นเลข5อย่างเงี้ยนะเพราะว่าคงไม่มีใครเอาน้ำไปฉีดใส่มอเตอร์เหมือนที่โรงงานผมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นเลขสูงกว่านี้คุณก็ลองสังเกตดูเนี่ยนี่ป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยเว้ยอันนี้อยู่ใต้น้ำได้เลยเว้ยเนี่ย7 8อะไรเงี้ยนะครับเอ้ยต้อง8 7นี่จมได้ไม่เกิน30นาที นะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อธิบายตรงว่า IP 55เนี่ยไอ้เลข5ตัวแรกกับ5ตัวที่2นั้นมันหมายความว่าอะไรนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นนี่แหละครับมันจะเริ่มเข้าเรื่องมาตรการแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์แล้วแหละผมเบรกสัก5นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มส่วนที่เป็นในเรื่องพลังงานแบบเฉพาะเจาะจงละนะครับเมื่อกี้เป็นพวกอารัมภบทนะครับเดี๋ยวขอสัก5นาทีนะตอนนี้บ่ายโมง52เจอกันบ่าย2ตรงเลยก็ได้นะครับบ่าย2โมงตรงนะ